็ชื่อพี่โบนะคะน้ำทิพย์เสงดอนไพค่ะจบจากวิทยาดุสิตธานีนะคะรุ่น50ค่ะทำไมถึงเปิดร้านฟู้ดทรัคหรอคือความตั้งใจแรกคืออยากกลับไปเรียนต่อแต่คือมันต้องใช้ทุนทรัพย์ไงก็เลยโอเคก็เลยเลือกทำฟู้ดทรัคก่อนใช่หาทุนให้ตัวเองก่อนด้วยความที่อาหารเม็กซิกันในประเทศไทยอะค่ะมันแพงมากแพงมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแฟรนไชส์คล้ายๆ KFC McDonald's อะไรเงี้ยแล้วแพงแล้วรสชาติที่เราเคยกินมามันไม่ใช่แบบนี้แล้วเราไม่ชอบรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้แล้วมันน่าจะถูกกว่านี้ได้ก็เลยคิดทุกอย่างขึ้นมาทำทุกอย่างนั่นเองเข้ามาอันนี้ก็เป็นสูตรที่พี่คิดมาใช่มันไม่ถึงกับคิดเองทั้งหมดคือเราจะอิงมาจากหนังสือของเม็กซิกันเลยอิงมาซอสหมักเนื้อตุ๋นเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็อิงมาจากตรงนั้นแล้วก็เรามาปรับเป็นของเราในแนวของเราอีกทีนึงก็คือร้านเราจะไม่ใช่อาหารเม็กซิกันจ๋าแต่เขาจะเรียกเป็นเทคเม็กก็คือแบบมีอารมณ์แบบเท็กซัสนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่เรียวมากค่ะชื่อร้านเมนเต้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันคือไอเดียใช่มันคือไอเดียมันคือการเอาไอเดียมาใส่ในอาหารอะไรเงี้ยแบบคือเราทำทุกอย่างเองเป็นโฮมเมดไงแป้งซอสซาวครีมอะไรเงี้ยมันก็เลยเราใช้ไอเดียส่วนหนึ่งเข้าไปเราไม่ได้ใช้แบบสูตรสำเร็จของอาหารทั้งหมดเลยนะคะใส่ไอเดียของเราไปใช่ใช่ใช่อยากให้ทุกคนได้ทานแล้วก็อาหารเม็กซิกันเนี่ยมันถ้าอยู่อเมริกาหรือว่าอยู่เมืองนอกจะรู้ว่ามันป๊อปปูล่านะมันใช่คนจะชอบมากคนต่างชาติจะชอบอาหารเม็กซิกันมากแล้วคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นรู้ว่าอาหารไทยมันแพงอ่ะแล้วแบบอยากกินอาหารเผ็ดเนี้ยเฮ้ยเม็กซิกันมันแทนได้มันเผ็ดได้แต่มันไม่ถึงกับแบบโอ้เผ็ดร้อนเหมือนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เผ็ดได้อ่ะมันแทนได้แล้วรสชาติดีอร่อยคือก็เลยอยากเปิดที่เมืองไทยให้ทุกคนได้รู้จักอาหารเม็กซิกันใช่แล้วค่ะใช่ไอ้ส่วนตัวเราอะเราเรียนท่องเที่ยวไงเราก็เลยแบบไม่ได้ค่อยมีอะไรแบบแรงบันดาลใจมากแต่กับหุ้นส่วนคือเขาเรียนทัวร์มาเขาก็จะได้รับแบบเรื่องความรู้มาโดยตรงใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาก็อยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะทำความฝันเพราะว่าเขาก็ได้ความรู้มาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเอาความใช่อยากเอาความรู้ตัวเองมาต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับน้องๆนะคะก็ถ้าคือเนี่ยตอนนี้เราเรียนอยู่4ปีอะเรามีเวลาค้นหาตัวเองเยอะมากเลยเรารู้อยู่แล้วไม่รู้อยู่แล้วว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งที่เรียนมาก็ได้แล้วเราก็ยังมีเวลาค้นหาตัวเองอีกเยอะมากเราออกตามหาตัวเองให้เจอเท่านั้นเองแล้วเลือกทำสิ่งที่เราอยากจะทำอะแล้วเราก็จะมีความสุขกับมันแล้วเราจะทำออกมาได้ดีที่อยากฝากให้เรียนครับผม49ครับผม52ครับแรงบันดาลใจของฟู้ดทรัคก่อนละกันคือผมจากที่จบมาทางครัวทั้งคู่ครับก็เลยทํางานมาสักระยะนึงแล้วก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เลยหาคอนเซ็ปต์ว่าอยากจะเปิดร้านแต่ทีเนี้ยเปิดร้านมันค่อนข้างใช้ทุนค่อนข้างสูงก็เลยมาคุยกันว่าจะมีวิธีไหนที่เปิดร้านแล้วใช้ทุนต่ำอัตราการกำไรนะครับคืนทุนได้ไวก็เลยมาตกที่เป็นฟู้ดทรัคแบบนี้ครับ ส่วนชื่อร้านแอนเซอร์ชีสนะครับก็เราขายชีสเป็นหลักเราก็นึกชื่อหลายๆชื่อมาเซชีสหรือว่าชีสหลายๆอย่างแต่สุดท้ายคำว่าแอนเซอร์ชีสคือมันตอบโจทย์ครับคือคำตอบของคนละชีสคอนเซ็ปต์ของร้านก็คือว่าเราจะคุมโทนครับมูดแอนด์โทนให้ไปในทางเดียวกันนะครับก็คือชีสนึกถึงชีสก็ต้องนึกถึงสีเหลืองก็จะออกมาเป็นสีนี้ครับ ก็ตัวอาหารหรือว่าตัวอะไรก็
มาพูดถึงตัวอาหารก่อนละกันตัวอาหารก็คือเป็นกริลชีสแซนด์วิชอะครับคือในประเทศไทยยังไม่ค่อยรู้จักอาหารชนิดนี้มากเท่าที่ควรเราก็เลยอยากนำเสนออาหารตัวนี้ครับให้คนได้รู้จักมากขึ้นครับผมครับก็เมนูที่ร้านจะมีอยู่3อย่างนะครับจะมีฮาวายเอียนบาร์บีคิวหมูแล้วก็มีชีสนะครับตัวที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นบาร์บีคิวหมูครับแต่ว่าส่วนมากคนต่างชาติคนจีนหรือว่าฝรั่งอะไรเงี้ยครับก็จะชอบมิกชีสเป็นชีสอย่างเดียวครับใช่ครับชอบกินอยู่แล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าชีสมันเป็นอาหารที่คนทุกคนนะครับชอบกินหมดไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนนะครับมันเข้าถึงกับทุกคนง่ายขึ้นก็ผูกพันกับที่นี่ครับเพราะเรียนที่นี่มาแล้วก็จบที่นี่มีความสุขที่อยู่ที่นี่หลายๆอย่างความรู้ก็ได้จากที่นี่ครับผมก็รักดุสิตธานีครับก็ตั้งใจเรียนของสายตัวเองอะครับเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตจริงมันเบสิกคือมันเริ่มจากที่เราเรียนก่อนทุกอย่างเริ่มจากวันนี้ส่วนประสบการณ์ต่างๆคือเราไปรับที่งานจริงนั่นคือประสบการณ์พี่ชื่อดิวครับกวินอาสุวรรณนะคุณครับจบจากดุสิตธานีรุ่นมหกรณี15แต่พี่ตอนแรกไม่ได้คิดอยากจะเปิดฟู้ดทรัคเลยก็คือพี่ชอบเทปันที่ไปเจอเทปันแล้วได้ทำงานที่เทปันแล้วรู้สึกชอบใช่ไหมแต่พอพี่มาเห็นร้านเทปันตามห้างเนี่ยมันไม่ค่อยดึงดูดลูกค้าเท่าไหร่ลูกค้าไม่ค่อยเข้าคือรถเนี่ยพี่คิดมา2ปีกว่าแล้วช่วงนั้นยังฟู้ดทัคยังไม่หรูหราอะไรขนาดนี้พี่ก็คิดว่าถ้าเกิดทำเป็นฟู้ดทัคเนี่ยมันน่าจะแบบเรียกแขกดึงดูดแขกมันจะมีจุดสนใจอะไรมากกว่านี้มากกว่าในร้านในห้างพี่ก็เลยเลือกที่ทำเป็นรถทัคนี่ฟิแลนด์เลยครับผมเป็นผัดกับซอสในกระเทียมอันนี้คนจะชอบมากโลโก้ร้านคือพี่เคยไปทำงานที่อเมริกามา1ปีที่รัฐเนวาดาแหละเนี่ยเป็นโลโก้ร้านที่จะเอาแล้วพี่ชอบป้ายทะเบียนที่นั่นมากเลยพี่เห็นแล้วรู้สึกว่าชอบมันป้ายทะเบียนมันสวยมันแต่ละรัฐมันจะไม่เหมือนกันใช่ที่เราติดขลังพี่ก็เลยทำเป็นโลโก้ร้านเลยเนี่ยแหละมันไม่มีอะไรมากเลยโอเคนะพี่รู้สึกรักที่นี่นะไม่งั้นพี่เป็นมาขายไม่ต้องมาขายแล้วก็โอเคก็ทำให้พี่มาอยู่ในจุดนี้ได้ก็พี่รู้สึกโอเครุ่นน้องนี่เวลาจบก็ต้องมีความฝันถ้าเกิดเราไม่มีความฝันก็คือเราจะไม่ก้าวหน้าเลยก็มีความฝันไว้ก่อนเลยความฝันแล้วต้องทำด้วยใช่ค่ะก็ขอฝากร้านเมนเต้ทาโก้ด้วยนะคะร้านอาหารเม็กซิกันแบบฟาสต์ฟู้ดเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานกันฝากติดตามในเพจแฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะกับเมนเต้ทาโก้เมนเต้ทาโก้เป็นตัวติดนะคะเมนเต้ทาโก้แล้วก็มี F ด้วยค่ะใน Facebook นะคะแล้วก็ติดตาม Instagram เราได้ เรารับออกงานทั้งอีเวนต์ทั้งจัดเลี้ยงทุกอย่างเลยนะคะถ้าสนใจอยากลองชิมลองทานเนี่ยก็ติดต่ มาทางร้านได้นะคะที่เบอร์0970669025แล้วก็ถ้าใครอยากชิมอยากทานก็ติดตามใน Facebook แล้วก็ตามของเราไปได้นะคะเราก็อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะขอบคุณค่ะครับผมอยากจะฝากร้านนะครับสำหรับคนที่อยากจะติดตามมันเซอร์ชีนะครับก็มากด follow หรือว่ากดกดไลค์ตามเพจได้นะครับมันเซอร์ชี BKK นะครับชี้สะกดด้วยตัว Z นะครับขอบคุณครับตามไปใน Facebook ได้เลยก็คือเทบันแมน TEWPAN แล้วก็เว้นว่างแล้วก็แมนเลยก็ตามว่าพี่จะไปขายที่ไหนบ้างวันนี้บ้างฝากร้านด้วยอันนี้รับไปทำงานพวกแคทเทอริ่งอยู่วันนี้ป่ะครับหรือว่ารับจัดเลี้ยงรับจัดเลี้ยงแคทเทอริ่งกันด้วยใช่ใครจะแต่งงานนี่บอกได้เลย